สวัสดีค่ะวันนี้บายบายไปขนแป้งในตู้มานะคะเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันหยุดเทอมวันแรกนะคะเด็กๆ เขาก็นึกอยากจะกินขนมนะคะเรามีอะไรเหลือบ้างแล้วก็ค้นหามานะคะเนี่ยก็ได้แป้งมาชนิดนึงนะคะมีไข่นิดหน่อยมีอุปกรณ์อยู่ในตู้ก็พอมีอยู่นะคะก็เลยอ่ะมาเราไม่ต้องมาชั่งมาตวงกันให้มากนะคะจากที่เราเคยทำมาเนาะเราก็เลยจะมาทำง่ายๆนะคะเพื่อนๆส่วนจะเป็นขนมหน้าตาอย่างไรนั้นออกมานะแต่วัยยังบอกไม่ได้นะคะเพราะว่าสูตรนี้วัยกะเอานะคะใส่แต่ตามใจชอบนะคะกะปริมาณนะคะไม่ให้เหลวไม่ให้ข้นเกินไปนะคะขอให้แป้งสุกเนาะให้เด็กเขาได้มีอะไรได้ทานวันหยุดนะคะวันปิดเทอมนะคะช่วงนี้ก็หน้าฝนด้วยนะคะเดินทางไปไหนก็ลำบากมีอะไรที่บ้านก็ค้นหามาก่อนนะคะเศรษฐกิจทุกนี้ยิ่งลำบากข้าวของแพงนะคะสายปะใส่พอเพียงนะคะใส่ลงไปโคเลนะคะโคเลลงไปกะไม่ให้มากให้น้อยจนเกินไปนะคะแต่ส่วนมากนมกล่องนี้ใส่หมดกล่องอยู่แล้วนะคะแทนน้ำนะคะก็มีน้ำนิดหน่อยที่เรากะปริมาณไว้พอเพียงกับแป้งนะคะใส่มากก็จะเกินนะคะเกินปริมาณที่เรากะส่วนของแป้งไว้นะคะแป้งนี้พัดแป้งนี้ไว้ยังไม่เคยใช้นะคะก็ไม่รู้จะหน้าตาออกมาเป็นอย่างไรเนาะเพราะแป้งนี้คือแค่นำมาเป็นส่วนผสมของการทำขนมที่เราต้องการทำนะคะแต่ตอนนี้มันเหลือแต่แค่แป้งเดียวนะคะเราก็เลยจะมาผสมกับแป้งข้าวเจ้านะคะก็ไม่ใช่แป้งสาลีโดยตรงนะคะจะเป็นแป้งอีกอย่างนึงนะคะก็คนไปแล้วก็เติมน้ำนิดหน่อยนะคะคนไปโคเลไปไวๆสไตล์บ้านๆนะคะไม่อะไรมากมายนะคะทำเองกินเองนะคะขออย่างเดียวนะคะอย่าให้ตัวของแป้งเนี่ยเละจนเกินไปนะคะเราสามารถที่จะแก้ไขได้นะคะใจเย็นๆนะคะเวลาทำขนมวันนี้เราไม่เน้นน้ำตาลนะคะเพื่อนๆเราใส่น้ำตาลประมาณ2ขีดแค่นั้นนะคะต่อแป้งครึ่งกิโลนะคะแป้งนี้ก็ไม่รู้ว่าแป้งจะออกมารูปไหนนะคะก็ใส่เนยลงไปนะคะเพื่อที่จะให้ติดกระทะด้วยนะแล้วจะได้มีกลิ่นหอมของเนยเนาะเด็กๆก็ชอบเนยนะคะเนยตอนนี้จะเป็นเนยออกมีรสชาติเค็มนะคะเนยเค็มนะคะไม่ใช่เนยจืดนะคะเนยเค็มที่วัยชอบใช้ทำขนมปังนะคะใช้เป็นเนยเค็มนะคะเค็มปลาแรมไม่เค็มมากนะคะเค็มมันเลต่อไปเราก็จะต้องการเราจะเติมผงเบกกิ้งโซดานะคะเพื่อที่จะได้มีความตัวนี้ไม่ใช่เบกกิ้งโซดานะคะอันนี้จะเป็นผงฟูนะคะเพื่อที่จะให้แป้งมีความฟูนิดหน่อยนะคะไม่ให้แป้งเรียบเกินไปนะคะเราจะกระตุ้นเขาด้วยการใส่ผงฟูไปนะคะเบกกิ้งโซดาวันนี้ไว้จะไม่ใช้นะคะมันจะแต่งกลิ่นก่อนนะคะแต่งกลิ่นวานิลานิดหนึ่งนะคะไม่ต้องใส่เยอะถ้าใส่เยอะแล้วจะทำให้มีกลิ่นฉุนแล้วก็มีความขมนะคะเอาให้พอดีกับปริมาณแป้งที่เราใช้นะคะเบกกิ้งโซดาเราใส่ทีหลังแต่วันนี้ใบจะไม่ใช้เราจะใช้แต่ผงฟูนะคะเราจะใช้แต่ผงฟูเนาะตอนนี้ก็ใส่กลิ่นวานิลาลงไปก่อนนะคะปริมาณ
ช้อนชานะคะช้อนชาครึ่งนะคะแล้วกะจากช้อนโต๊ะก็คือไม่เต็มนะคะก็อยู่ในปริมาณของช้อนชากว่าๆนะคะจะไม่ใส่มากนะคะเพราะเราแค่จะทำให้เขาฟูๆนิดหน่อยนะคะที่จริงสูตรแป้งนี้นะก็จะใช้กับเตาอบอะไรประมาณนี้นะคะแต่ไปวายเอามาทำแบบนี้นะคะอาจจะไม่ตรงตามสูตรของเขาที่มีไว้ในถุงนะคะก็ประยุกต์ใช้เอาประยุกต์ทำเอานะคะเพราะว่าเราไม่อยากให้วัสดุที่เหลือเนาะทิ้งแล้วก็อาจจะหมดอายุการใช้งานของแป้งนะคะเราก็ต้องดูที่ค่าถุงก็ด้วยนะคะเพราะบางครั้งบางทีใบเคยสั่งแป้งมานะคะก็ใช้ไม่ได้นะคะก็แป้งหมดอายุนะคะนี่ขอเรียนย้ำเลยนะคะว่าจะซื้ออะไรถ้าจะทำอะไรก็ต้องใช้สูตรผสมมาดีกว่านะคะเราจะได้คุณภาพดีกว่าที่เราซื้อเข้ามาแบบ อะไรประมาณนั้นเนาะเราก็ไม่อยากจะเอ่ยนะคนไปเติมน้ำสักช้อนหนึ่งคนเลยต่อไปพักไว้สักครู่นะคะอันนี้พอวายทำเสร็จวายจะต้องพักแป้งไว้ก่อนนะคะพักเพื่อให้เขาขึ้นฟูนิดๆ นะคะให้แป้งเขาชับตัวเนาะถ้าเราไม่พักแป้งนี่ก็ทุกอย่างมันก็คงจะไม่เข้าเอาเข้าน้ำเข้าเนื้อหรือว่าเข้าตัวแป้งนะคะต้องมีการพักแป้งไว้ก่อนนะคะประมาณก็ครึ่งชั่วโมงก็ยังดีนะคะจะได้ความนุ่มของแป้งนะคะเพราะว่าเราใส่แป้งข้าวเจ้าผสมนะคะถ้าใส่แป้งข้าวเจ้าผสมนี่จะมีความแข็งความกรอบอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องหมักแป้งไว้ก่อนนะคะจะได้ความนุ่มจากผงฟูแล้วก็ส่วนผสมของแป้งสาลีที่เราใส่ลงไปผสมกันกับแป้งข้าวเจ้านะคะเป็นอาหารง่ายๆนะคะเป็นขนมหวานง่ายๆทำให้เด็กๆช่วงปิดเทอมนะคะแล้วก็จะมาทำใส่พิมพ์ที่เรามีอยู่นะคะสุดท้ายก็ออกมาเป็นขนมพับนะคะคือเราจะม้วนแป้งไม่ได้นะคะเพราะกรอบนะคะขอขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่ติดตามรับชมบายบายสไตล์บ้านๆขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะ